อีกหนึ่งปมร้อนที่ผุดขึ้นมาคือการยึดทรัพย์ของคดีดีไอคอนนะครับที่ทาง DSI ไปยึดนาฬิกาหรูของบอสพอ19เรือนปรากฏว่าต่อมามีกูรูออกมาเปิดเผยว่านาฬิกาที่เห็นของปลอมทั้งนั้นเรียกได้ว่าเก๊ยันกล่องล่าสุดทางอธิบดี DSI ออกมาชี้แจงแล้วครับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าการเข้าตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่คาดว่าได้มาจากการกระทำความผิดนั้นตามอำนาจการสืบสวนของ DSI สามารถขอหมายค้นและเข้าตรวจยึดอายัดเอาไว้ก่อนเพื่อกันการยักย้ายทรัพย์ซึ่งความเป็นจริงแล้วเจ้าหน้าที่ DSI ที่ลงพื้นที่ไม่ทราบทั้งหมดหรอกครับว่าของแบรนด์เนมหรือว่านาฬิกาหรูนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมหน้าที่ของ DSI ก็คือเมื่อมีการแจ้งก็ต้องตรวจยึดเพราะเวลายึดอายัดมาแล้ว DSI จะมีผู้เชี่ยวชาญสิ่งของเอามาตรวจสอบทรัพย์สินแต่ละอย่างครับเพื่อมาแยกแยะว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนปลอมทุกอย่างยืนยันว่ามีการตรวจสอบมีขั้นตอนกระบวนการการทำงานครับ